สวัสดีค่ะนี่มาจุดที่2ขี่มอเตอร์ไซค์มาค่อนข้างไกลขึ้นเขามานะคะจะบอกว่านี่คือภูเขาไฟมาดูภูเขาไฟภูเขาไฟที่ยังทํางานอยู่นะคะยังไม่ได้ดับสวยมากวิวตรงนี้ก็สวยสวยมากเหมือนภูเขาไฟฟูจิเลยหนาวค่ะจะบอกว่าที่นี่หนาวเห็นไหมคะเห็นหมอกไหมตรงนั้นจริงๆเป็นเนินเขานะคะตรงนั้นน่ะนะเป็นเนินเขาแต่ว่ามีหมอกคือมองเลยมองไม่ค่อยเห็นก็มีบ้านที่ปลูกอยู่บนเนินเขาหนาวนะคะบางคนก็ใส่เสื้อกันหนาวแต่ตอนขี่มอเตอร์ไซค์มาเย็นเยือกมากวิวที่นี่สวยแต่ก็จะแบบมีคนเดินตามให้เราซื้อของอะค่อนข้างเหมือนโดนบังคับแล้วก็คุยกับเขาบ้างอะไรบ้างอะนะคะทีเรามาเที่ยวก็อุดหนุนชุมชนบ้างนะคะกระจายรายได้กันไปนี่สวยมากโอ้วิวหลักล้านค่ะตรงนี้เอ้ยอยากให้มากันอากาศดีค่ะเหมือนที่ไหนนะบ้านเราที่ไหนไม่เหมือนที่บ้านเรานะคะวิวนี้บ้านเราไม่มีอันนี้เหมือนวิวต่างประเทศแต่ก็ที่นี่ก็ต่างประเทศเนาะแต่อากาศโอเคอากาศเหมือนเขาคอวางน้ำเขียวบนเขาช่วงหนาวๆอะค่ะสวยนี่คือภูเขาไฟภูเขาไฟที่ยังไม่มอดนะคะยังมีปะทุมาเรื่อยๆเห็นไหมคะตรงนั้นดำๆตรงนั้นคือลาวานะคะเป็นลาวาเป็นดำๆเป็นดินเป็นลาวาที่ไหลออกมานะคะดำๆดำๆนะคะเป็นลาวาหมดเลยสวยจังเลยเดี๋ยวพยายามปรับแสงเพื่อเห็นชัดขึ้นนะคะสวยมากเลยนี่คือบาหลีอีกมุมนึงนะคะภูเขาไฟตรงนี้สว่างไปเดี๋ยวปรับแสงดูนะคะสวยจริงอะไรจริงชอบมุมนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยสวยมากๆขึ้นเขามาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะขี่มาเรื่อยก็มาตามทางอันนี้ก็ประมาณ4:30ขี่มาจากบ่อน้ำพุกี่ชั่วโมงประมาณ2 ชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็ได้มาเห็นวิวสวยๆนี่วิวรอบๆมีคนเดินตามขายของต้อยๆโอ้มีมุมนั่งทานอาหารตรงนั้นเป็นร้านอาหารโอเคเป้าหมายของเราเดี๋ยวจะไปนั่งทานตรงนั้นดีกว่าลองชิมดูว่ามีอะไรนะคะรอบๆแสงก็คือมันย้อนแสงก็อาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะคะก็อยากแชร์ให้เพื่อนๆเห็นเพื่อใครมาเที่ยวบาหลีเนาะจะได้วางแผนว่าจะไปไหนกันบ้างแต่เนี้ยพี่นุรามามั่วมากมั่วมามากเลยดูแผนที่แล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ดูแผนที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อวานหลงประมาณ10 ครั้งได้มั้งเข้าซอยตันแล้วก็ออกเข้าซอยตันแล้วก็ออกยันค่ำนะคะโอเคงั้นคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะอย่าไปเดินชมวิวบ๊ายบายค่ะ